ความคืบหน้าการทวงคืนที่ดินสปกกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเดินหน้าทวงคืนที่ดินของสปกสวนส้มใหญ่3แห่งนะคะที่รุกพื้นที่ของสปกในพื้นที่อำเภอฝางถึงอำเภอแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงสวนส้มชื่อดังสุภวรรณสวนส้มธนากรก็โดนด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบนี้นะคะไปรุกล้ำพื้นที่ธนาธรอย่างเดียวนี่ประมาณ 2,000 กว่าไร่ล่าสุดนี้สปก.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมไปตั้งสหกรณ์ดูแลเรื่องของผลการผลิตส่วนเรื่องคนงานที่มีอยู่ประมาณ300กว่าคนหลายคนเป็นห่วงค่ะแต่ว่าทางสปก.ก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีคนงานในสวนส้มนั้นต้องตกงานแม้แต่คนเดียวค่ะดูความคืบหน้าการทวงคืนที่ดินสปก.นะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินของสวนส้ม3แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สวนส้มแรกก็คือสวนส้มธนาธรค่ะสวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตรสวนส้มอมรมิตรนะคะปรากฏว่าทั้ง3สวนไม่พบเอกสารสิทธิ์ที่ยืนยันความเป็นเจ้าของได้ทางสปก.ได้ดำเนินการยึดที่ดินทั้งหมด 5,900 ไร่ที่ดินผืนใหญ่จะถูกนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรมีการนำป้ายเข้าไปปักเพื่อยึดคืนพื้นที่แล้วนะคะซึ่งครบกำหนดตามที่แจ้งไว้ก็คือวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดค่ะเลขาธิการสปก.คุณสมปองอินทองและคณะก็เดินทางมาตรวจพื้นที่ที่สวนส้มทรายทองสวนส้มธนาธรตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6และ17ที่ตำบลเวียงอำเภอฝางและสวนส้มอมรมิตรหมู่7ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายนะคะลงพื้นที่ไปก็ไปพบกับผู้ครอบครองเพื่อขอเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามคำสั่งของกสช.ค่ะขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาการเพื่อหาทางออกให้กับฝั่งของผู้ครอบครองแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะค่ะก็มีคำถามนะคะว่าหลังจากที่สปก.ไปยึดที่ดินกลับมาเป็นพื้นที่ของสปก.แล้วจะบริหารสวนส้มที่มีอยู่ในรูปแบบไหนปรากฏว่าคำตอบก็คือจะทำในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมาใหม่เพื่อบริหารผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสวนส้มของสปก.เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรจะเป็นเจ้าของต้นส้มและผลผลิตขายให้กับเจ้าของสวนส้มเดิมรูปแบบของสหกรณ์นะคะก็คาดว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างในช่วงประมาณเมษายนถึงพฤษภาคมปีหน้าค่ะส่วนคนงานที่ทำงานในสวนส้มประมาณ300กว่าคนหลายคนก็เป็นห่วงว่าจะตกงานหรือเปล่านะคะล่าสุดทางคุณสมปองก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีใครตกงานยังสามารถทำงานในสวนส้มได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของเป็นผู้ซื้อแล้วก็ให้สหกรณ์มาบริหารผลผลิตรวมไปถึงการจ่ายค่าแรงด้วยนะคะสวนส้มธนาธร นี่ก็เป็นสวนส้มชื่อดังที่อำเภอฝางเชียงใหม่นะคะพื้นที่รวมๆเขามีการประมาณ 8,000 กว่าไร่แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไปรุกล้ำสปก.นี่ประมาณ 2,144 ไร่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสวนส้มแหล่งผลิตส้มรายใหญ่ในไทยเลยค่ะและปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาไปพบว่ามีเกษตรกรที่ครอบครองกว่า90รายพอไปสอบถามปรากฏว่าให้ไปชี้เป้าในพื้นที่นะคะว่าอยู่ในพื้นที่แปลงไหนกลับตอบไม่ได้ปรากฏว่าก็เป็นของนายทุนที่ไปครอบครองแล้วก็รุกพื้นที่ค่ะ